อีกคันนึงฮัลโหลสวัสดีครับผมขอต้อนรับกลับมาอยู่ด้วยกันนะฮะกับที่นี่ครับรายการเอกเนกกับโบธนากรนะครับและก็วันนี้เนี่ยแขกรับเชิญพิเศษของเรานะฮะต้องบอกว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากๆเขาแรงตั้งแต่ก่อนออกอัลบั้มแล้วคือจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่มีอัลบั้มนะฮะแต่ทุกคนรู้จักเขาแล้วรู้จักกันดีนะฮะโดยเฉพาะแฟนๆใน YouTubeเพลงที่เขาเอามาลงนะฮะหรือว่าเพลงที่เขาเล่นกันนะครับผมต้องบอกว่ามียอดวิวรวมกันทั้งหมดในแต่ละเพลงนะครับประมาณผมว่าน่าจะถึง30ล้านวิวแล้วนะฮะสมาชิกของวงนี้เนี่ยเขามีกันด้วยกัน3คน1หญิง2ชายวงที่ผมพูดถึงคือวง Room 39นั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ย Room 39นัดผมมาที่นี่แหละครับดูแล้วลักษณะเหมือนเป็นร้านกาแฟไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนทำไมต้องนัดเรามาที่นี่ผมว่าเราไปเจอเขาไงเลยดีกว่านะครับนี่คือแขกรับเชิญพิเศษของเราครับรูม39ครับสวัสดีครับขอแนะนำหนึ่งสาวของเราก่อนชื่ออะไรครับชื่อมนค่ะครับผมมนนะครับมาที่หนึ่งหนูครับผมทอมครับทอมนะครับผมทอมนี้นะฮะก่อนที่เราจะรู้จักกันในนามรูม39เนี่ยเราเคยเห็นผลงานก่อนแล้วว่าหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะครับนานแล้วทอมเล่าให้ฟังนิดนึงเคยมีผลงานอะไรมาก็ตอนเด็กๆนะครับเคยแสดงละครนะครับเรื่องแรกเรื่องวิรานะครับรับบทเป็นส้มฉุนส้มฉุนเริ่มคุ้นกันมาหรือยังครับเอามาที่อีกหนึ่งท่านผมไม่ใหญ่ครับโอมาได้ครับแนะนำกันมาเลยก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับกับสมาชิกของรูม39นะครับผมย้ำให้ทีมมนทอมแล้วก็พี่วันใหญ่หรือว่าพี่โอนั่นเองที่นี่คือเรียกว่าเป็นค่ายเพลงนะฮะ Love Is ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะฮะถามถึงรูม39นิดนึงรูม39เนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงครับผมอาจจะตอบบ่อยแล้วขออนุญาตถามมันอีกทีนะครับผมก็รวมตัวกันจากตอนแรกที่ผมเริ่มแรกไปเรียนต่อที่ลอสแอนเจลิสครับผมแล้วก็ระหว่างที่เรียนก็เล่นดนตรีไปด้วยนะครับเล่นไปได้สักพักนึงครับก็ได้ทอมมาเสริมเป็นนักร้องในวงครับซึ่งครับผมตอนแรกผมก็ร้องด้วยทอมตอนนั้นมีผลงานแบบไปร้องที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับจริงๆไม่ได้ร้องผับที่ไหนมาก่อนไม่ได้ร้องไม่เคยเลยครับแล้วทำไมพี่เขารู้แล้วว่าเราร้องเพลงดีก็จริงๆแล้วพี่ชายทอมเนี่ยรู้จักกับพี่อีกคนนึงครับผมที่เขาร้องเพลงอยู่กับอ๋อเพราะตอนนี้ทอมก็ไปทั้งครอบครัวพี่ชายก็อยู่ที่นู่นด้วยครับก็เลยบอกว่าพี่เขาเลยลองแนะนำไปให้ลองไปร้องแจมๆเล่นดูก่อนอะไรอย่างงี้ครับก็เลยลองไปร้องดูครับเข้าไปเจอทีแรกเป็นยังไงบ้างฮะก็เล่นเก่งนะครับอะไรอย่างนี้ก็ฟังเพลินๆจนกระทั่งพี่ๆเขาลองเรียกขึ้นไปแจมดูอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราไปร้องเนี่ยตอนนั้นเราประทับใจกับวงนี้หรือยังครั้งแรกก็ชอบเลยครับพี่ๆเก่งทุกคนครับครับผมก็เป็นสมาชิกซึ่งตอนนี้พี่บันใหญ่ก็อยู่ด้วยแล้วก็มีคนอื่นๆอีกด้วยนะครับผมได้มาแล้ว2คนเฮ้ยยูมายังไงตอนนั้นไปสมัครเสิร์ฟค่ะจริงๆแล้วพอสมัครเสิร์ฟแล้วทางร้านนะคะเขาก็บอกว่าเต็มไปเกี่ยวโยงกับวงนี้ได้ไงพอดีวันนั้นเป็นโต๊ะเดียวอะค่ะที่ทานมันเป็นวันธรรมดาเขานั่งคุยกันเล่นมุกตลอดพอถึงช่วงนึงก็เห็นพี่เขาไปร้องสักทีก็อยากฟังเพลงมากก็เลยขอเพลงพี่เขาไปอะค่ะเพราะว่าขอเพลงนี้นะร้องให้ฟังหน่อยก็เลยรีเควสไปเพลงหนึ่งเพลงจำได้ไหมเพลงอะไรเพลงเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทไดโนฟินพอเขาขอขึ้นมาเราก็จำเป็นที่ต้องบอกว่าเออน้องครับไม่ขอขึ้นมาไม่ดูเลยเนี่ยมีแต่ผู้ชายเนี่ยก็เลยบอกว่าให้น้องมาร้องไหมล่ะมาร้องด้วยกันอะไรเงี้ยโอ้ใจมากคือในเมื่อร้องไม่ได้เอ้าขอเองร้องเองไหมเล่าเขาก็ขึ้นมานี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันแล้วเราชักชวนเขาเลยไหมพี่บัญญัติก็ปรึกษากันครับแล้วก็ชวนให้มนมาร้องก็ทุกคนในวงก็โอเคไม่ได้ว่ามีสมาชิกตายตัวหรือเปล่าตอนนั้นก็มีสมาชิกตายตัวครับแต่ว่าเราจะผัดเวรกันเวียนกันมาจริงๆตอนแรกเนี่ยผมก็ร้องเพลงไม่ได้มีกีตาร์เป็นหลักครับแล้วก็ทอมก็ร้องด้วยมนก็ร้องอ๋อต่างคนแล้วแต่วันนี้เป็นของพี่บันใหญ่กับมนบ้างวันนี้เป็นทอมกับมนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นสลับกันไปใช่หลังๆเนี่ยสมาชิกพอเปลี่ยนเริ่มได้เยอะเนี่ยเราก็เหลือสมาชิกในวงเริ่มมีพวกเราแค่3คนที่เกาะกลุ่มกันครับเราก็ยังเล่นกันอยู่3คนก็เลยบอกว่าเฮ้ยทุกคนว่างป่าววันอังคารว่างปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเราทำอะไรกันดีทอมอยากทำวิดีโอ YouTube ครับผมอ๋อก็คือคิดกันเล่นๆขึ้นมาเอาว่างก็ลองมาถ่ายกันลงเล่นๆสิเพราะว่าร้องกันอยู่แล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นปล่อยมา30เพลงเพลงทั้งหมดนี้คือเราก็เลือกตามความชอบกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นเพลงไม่แล้วคนรู้จักมาดูใน YouTube ได้ยังไงฮะในเมื่อตอนนี้ YouTube มันโหมันคนมันดูกันแบบโอ้โหจะเป็นการแชร์กันในกลุ่มคนในคนที่รู้จักกันเองปากต่อปากพอมี YouTube ใช่มั้ยคะคนเริ่มคอมเมนต์กันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่องทางที่ไม่พอแล้วเราต้องบอกว่ามี Facebook ครับผมเราก็เลยสมัคร Facebook อ่ะค่ะตอนแรกก็เป็นเพจธรรมดาครับจน
คนก็เริ่มเข้ามาอย่างงี้แล้วก็แอดใช่ไหมคะเต็ม 5,000 คนเราก็เลยเริ่มทำแฟนเพจขึ้นมาทีนี้ก็รองรับคนได้มากขึ้นคนก็เข้ามาดูกันเยอะขึ้นรู้จักวงกว้างมากขึ้นนะครับผมตอนนี้คนก็เริ่มถามแล้วว่าแล้วเอาง่ายๆแล้วผมจะเรียกพี่ว่าอะไรกันดีคือสุดท้ายเนี่ยพอจำเป็นจะต้องมีชื่อแล้วเนี่ยครับเพื่อนที่เป็นเจ้าของห้องที่เราอัดในที่เราเห็นเนี่ยชื่อโอแปงเนี่ยเขาก็เสนอว่าเฮ้ยเอาเลขห้องไหมห้อง39อพาร์ตเมนต์นัมเบอร์39ปรากฏว่าคนชอบแล้วก็กลายเป็นชื่อที่หลายๆคนจำกันได้ยอดวิวที่ผมบอกถ้ารวมกันหลายๆเพลงทุกเพลงเนี่ยยอดวิวรวมกันแล้วประมาณ30ล้านวิวซึ่งมันแบบโอ้โหมันอะไรขนาดนี้มันเยอะมาก3คนนี้เนี่ยเขามีทั้งเพลงที่ร้องด้วยกันร้องแยกมนเองทอมเองแล้วก็พี่แว่นใหญ่เองนะครับแล้วก็วันนี้เราอยากให้ลองฟังเสียงของมือกีตาร์ของวงบ้างตอนนี้คนรู้จักมากขึ้นคนไทยรู้จักมากแล้วก็ไปๆมาๆมันไปเข้าถึงหูพี่บอยได้ยังไงฮะระหว่างที่กำลังคิดอยู่นะว่าทำอะไรเนี่ยก็มีอีเมลฉบับหนึ่งส่งเข้ามาในของลุงนะครับครับก็บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษบอกว่านี่คือบอยกับเสี่ยพงจาก Love Is แล้วก็เขียนมาตรงๆนี้แนะนำตัวอย่างนี้เลยฮะแล้วเขาในนั้นเขาบอกว่ายังไงบ้างครับพี่บอกว่าอยากจะร่วมงานกับพวกคุณทุกคนลุงเจนี่นายนะให้ติดต่อกลับมาได้ใหม่อะไรตอนแรกผมอ่านใช่แล้วไม่มีเวลามาอย่างนี้หรอกไม่โทรเขาบอกน้องๆบอกทอมอย่างนี้นะครับมีจดหมายนะแต่อย่าเพิ่งดีใจก็เลยโทรหาตู่เลยตู่ครับอย่างนี้ครับมันมีอีเมลอย่างนี้จากพี่บอยกับสีพงตู่บอกแฮะโดนหลอกตู่ใช่ตู่พบจอนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับแก๊งนี้กลับมาถึงเมืองไทยทำงานกับพี่บอยกับสีพงต้องรู้ถ้าพี่บอยส่งจริงตู่ต้องรู้ตู่บอกโดนหลอกตู่พบทอนครับท่านตู่พบทอนบอกว่าไม่น่าใช่แล้วแหละครับเพราะว่าพี่บอยไม่ส่งไม่ส่งอีเมลไปหาใครไม่ส่งด้วยตัวเองอย่างนี้หรอกแต่ตู่ก็ไม่แน่ใจครับเอ็ดใจว่าลองโทรเช็คพี่บอยให้หน่อยสักพักนึงตู่โทรมาบอกว่าพี่บอยจริงอ้าวเราก็เฮ้ยจริงเหรอสุดท้ายเป็นพี่บอยสุดท้ายพี่บอยจริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่บอยติดต่อกลับมาอีกยังไงฮะหลังจากจดหมายฉบับนั้นโทรคุยกันนะครับอ๋อได้คุยกันแล้วแล้วก็สกายกันคุยกันประชุมกันครับผมก็คุยกันครั้งแรกที่ได้สแกปเห็นหน้าพี่บอยปึ้งขึ้นมาเฮ้ยตัวจริงวะตัวจริงดีใจมากก็นั้นก็นั่งเกรงกัน3คนโซฟาด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะนั่งเครียดกันจะคุยยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นพอได้คุยพี่บอยเค้าบอกมั้ยว่าเพราะอะไรถึงได้ติดต่อมาหาเราหรือทำไมถึงได้สนใจวงเราเป็นพิเศษตอนนั้นเค้าก็พูดนะครับว่าก็ชอบดูตัวว่ามันเป็นอะไรที่สบายๆแต่ว่าตัวดูง่ายๆมันดูเข้ากันมากเลยนะฮะของ3คนนี้ผมว่าตอนนี้เนี่ยเราได้รู้เรื่องราวนะฮะความเป็นมาของบลูมเดนี่นายประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูมุมอื่นของ Love Is กันบ้างดีกว่ารู้กันไปเลยดีกว่าอีกคันนึงตอนนี้เนี่ยเรามาดูถึงของสะสมดีกว่าตามธรรมเนียมของเราเลยมาถึงก็ต้องมาดูกันว่าใครมีอะไรมีของอะไรสะสมกันบ้างมนพอจะรู้มั้ยดาวออกมาว่าของสะสมเขาเป็นอะไรทอมเหรอคะทอมจะเป็นทอมชอบช้อปปิ้งค่ะก็จะชอบซื้อหมวกซื้อเสื้อผ้าคือแต่งกายอะไรอย่างงี้เสื้อลายสก๊อตที่จะมีเยอะมากผมก็ชอบเสื้อลายสก๊อตเหมือนกันทอมเราขายตัวไหนขายไหมนี่คือของที่นู่นหมดเลยป่ะฮะทอมครับมีหมดเลยใช่ไหมจะซื้อ
จากที่นู่นทำไมต้องเป็นลายสก็อตมันเป็นความชอบส่วนตัวครับถึงจะโดนล้อว่าไปตัดอ้อยตัดอะไรก็ชอบโดนเขาก็โดนเหมือนกันไม่เข้าใจทำไมอ่ะใส่แล้วไม่หล่อทำไมต้องไปตัดอ้อยอ่ะนะครับผมแต่ก็มีลายคือได้หมดถ้าเป็นลายสก็อตนี่ได้หมดแล้วมันดูเรียบร้อยด้วยใช่ไหมเวลาไปออกงานใช่ไหมใช่ไหมด้วยความที่มันเป็นเสื้อเชิ้ตครับผมจริงๆเราชอบหมดแหละครับแต่ว่าบางทีตัวไหนที่ใหม่กว่าก็จะเหอะใส่ของใหม่หน่อยอ๋อประมาณนั้นเองนะครับผมได้เห็นเป็นของสะสมเท่ๆของทอมไปแล้วนะฮะเรามาถามถึงพี่บรรใหญ่มาดีกว่าของสะสมคืออะไรครับพี่ก็มีกีตาร์อยู่นิดหน่อยเอามาโชว์วันนี้มี4ตัวแต่ละตัวมีความพิเศษยังไงครับก็เป็นกีตาร์ที่ตัวนี้ผมได้มาจากที่ซื้อมาจากที่อเมริกาเล่นมาหลายปีก็เล่นตามในผับด้วยใช่ใช่แล้วก็เล่นส่วนใหญ่ในคลิปตัวนี้นะครับผมเมื่อกี้ก็เล่นโชว์ด้วยตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ครับยี่ห้ออะไรซีโก้เรามีวิธีการเลือกหรือมีอะไรอย่างนี้ไหมครับผมเลือกจากตั้งแรกเลยอย่างแรกแต่ก่อนตอนที่ผมเล่นยี่ห้อนี้เพราะว่าราคาครับราคามันไม่แพงจนเกินไปแล้วก็พอผมเลือกเล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มกับราคาตัวนี้เป็นตัวที่มาที่ไปยังไงครับผมสั่งทำยังไงพี่หมายถึงว่าเราก็บอกสเปคไปว่าเราอยากได้เป็นฟีต้าที่มีช่างประกอบขึ้นให้ใหม่แล้วแต่ไม่มียี่ห้อครับเพราะว่าเราสั่งทำคัสตอมเองทุกอย่างใช่ครับแล้วก็เลือกไม้แบบที่เราต้องการอะไรครับแล้วก็สั่งทำคล้ายๆตัวนี้ครับการสั่งทำนี่มันแพงไหมครับผมว่าน่าจะถูกกว่ากีต้าที่ทำสำเร็จที่มียี่ห้อใช่เพราะว่าเราสั่งทำมันได้ของได้ไม้แบบเดียวกันอะไรเงี้ยได้ทรงแบบเดียวกันครับผมแล้วส่วนตัวนี้ล่ะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ซีเกิลอีกแล้วซีเกิลเหมือนกันแต่เป็นอีกรุ่นนึงครับเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นอาร์ติสต์คือเหมือนกับลักษณะของรุ่นที่แบบระดับโปรขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยและตัวสุดท้ายครับผมตัวสุดท้ายตัวนี้จะไว้เล่นอย่างหอบหิ้วไปง่ายๆก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเล่นที่ไม่เสียบแล้วเราจะสบเสียงลักษณะไม้แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยครับผมอันเป็นไม้จริงบ้างไม้ผสมบ้างแสดงว่าเสียงเนี่ยมันจะมาจากไอ้ตัวเนื้อไม้นี่แหละใช่ครับนะครับใช่อ๋อส่วนน้องมนล่ะคะนี่มีเสื้อไปแล้วมีกีตาร์ไปแล้วน้องมนมีอะไรมาฝากใช่คะเนกมั้ยจริงๆมนไม่มีเลยค่ะมนไม่ค่อยชอบเก็บของอะค่ะเป็นเหมือนเราเวลามีคนถามเก็บอะไรมั้ยไม่มีเคยบอกว่าเก็บสะสมไม่ขีดไปขโมยตามโรงแรมเนี่ยแล้วก็บอกเป็นของสะสมเรามนเป็นเหมือนเราใช่มั้ยเด็กๆสะสมสแตมป์หรือว่ารูปสติกเกอร์หรือว่าของจากแฮปปี้มีลอะค่ะแต่ว่าพอโตขึ้นมาก็ขายไปบ้างไอ้พวกที่มีเหมือนเป็นของที่ใช้ประจำวันด้วยแหละนะจริงๆแล้วนะครับผมนี่ก็คือของส่วนหนึ่งนะฮะขอบคุณด้วยวันนี้เอามาฝากชาวเอกเนกกันนะครับผมก่อนที่จะไปไหนนะคะก็คือวันนี้พวกเราก็มีเตรียมเพลงมาให้กับรายการนี้ด้วยค่ะเป็นเพลง cover เพลงใหม่ของพวกเราก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะบอกก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ทอมชอบมากนะครับเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องบอยแบนด์กับเขาบ้างจริงๆจริงๆตอนนี้จริงๆจริงๆจริงฉันอยากบอกเธอว่ารักจังฉันอยากบอกเธอให้รู้ใจจะโกรธเกลียดกันเธอที่ยังไงก็สุดแต่ใจของเธอครับผมขอบคุณมากครับเพลงเขาเองเพลงนี้เป็นเพลงจากวงโอโซนนะครับเป็นบอยแบนด์เมื่อ9ปีที่แล้วผ่านวงโอโซนไปแล้วตอนนี้หลายๆคนบอกว่ามาเจอรูม39เมื่อกี้ฟังพี่บรรใหญ่เนี่ยโชว์เดี่ยวไปแล้วอยากจะฟังเสียงพี่ทอมแล้วก็พี่มนบ้างนะครับผมโชว์สักเพลงหน่อยดีกว่าอยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ทั้งน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้ได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นทีเดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ว่ายังมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตล
ลอดมาให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอรวมใจที่ไหนหลังจากทนมีคนเรียกร้องมาเยอะว่าเมื่อไหร่จะมีเพลงของตัวเองเมื่อไหร่จะมีสักทีตอนนี้มีแล้วชื่อซิงเกิลว่าอะไรครับหน่วงครับหน่วงเห็นบอกว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่พี่บ้านใหญ่เคยพูดออกมากับพี่บอยนะฮะอธิบายอารมณ์ของเพลงพยายามอธิบายความรู้สึกตรงนี้ให้พี่บอยเข้าใจซึ่งตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจไม่ตรงกันเท่าไหร่พยายามมันแบบมันไม่สุขกับพี่มันไม่ทุกข์ไม่แย่นะแต่ว่ามันแบบมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะแบบพยายามอธิบายหลายคำแต่พี่บอยก็ยังไม่เข้าใจผมบอกพี่บอยว่ามันหน่วงๆอ่ะพี่พี่บอกก็อ๋อเข้าใจแล้วมันหน่วงๆนี่เองแล้วนี่ก็เลยกลายมาเป็นชื่อเพลงเลยทำเองแบบนี้เราแบ่งงานกันทำหรือว่าช่วยงานกันยังไงครับก็พวกเราก็จะช่วยกันในเรื่องทำนองเมโลดี้ค่ะเริ่มจากเมโลดี้ก่อนใช่ครับผมแล้วก็เอาเนื้อหาไอเดียต่างๆที่เรามีที่อยากจะใส่ในเพลงคุยกับพี่บอยกับเสียคงช่วยกันพี่บอยก็จะช่วยเอาความคิดของพวกเรามาเรียบเรียงแล้วก็เขียนมาเป็นเนื้อเพลงอ๋อพี่บอยช่วยจัดระบบจัดอะไรให้นะครับผมใช้เวลานานไหมในการแต่งเพลงนี้หรือว่าการอาร์เรนจ์ขึ้นมาเพลงนี้จริงๆไม่นานแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวมันมาเองของมันใช่มันมาเองระยะเวลาในการขั้นตอนในการทำให้มันเสร็จออกมาสมบูรณ์เนี่ยนานมันก็ใช้เวลาหน่อยพอบอกว่าเอาจริงนะจะเล่นบีทกันเลยอ๋อแต่ถ้าแบบปล่อยเล่นซ้อมลื่นพี่บอยต้องคอยบอกพี่บอยจะรู้แล้วเพราะฉะนั้นพี่บอยยังไม่เอาจริงนะยังไม่เอาจริงซ้อมไปซ้อมไปแต่แอบอัดแล้วแอบอัดแล้วก็ที่ได้ฟังกันเนี่ยก็เป็นท่อนที่บอกว่าซ้อมไปซ้อมไปพี่บ้านใหญ่ก็เป็นคนแตกนะแล้วส่วนตัวเราหลักการเข้าอัดเนี่ยนอกจากพี่บ้านใหญ่จะมีปัญหาแล้วเราสองคนมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าฮะก็ทอมยังค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเกรงๆก็เลยทำให้แบบว่าร้องด้วยความแบบว่าพะวงอีกอย่างก็คือพี่บอยมาดูอยู่ด้วยไหมฮะใช่พี่บอยมาดูอยู่นี่แหละฮะจุดที่ทำให้พะวงเป็นพิเศษนะฮะเวลาฝากไว้เลิฟเอสนะพี่บอยไม่ควรเข้าไปนั่งดูนะฮะศิลปินเกรงนะครับผมแล้วพี่บอยมีการไกด์หรือว่าช่วยแนะนำอะไรเราบ้างไหมก็มีครับมีพี่บอยมันต้องร้องอย่างนี้นะอารมณ์มันยังไม่ได้แล้วยังมีพี่ไก่สุธีนะครับมาคุมอัดให้อีกด้วยครับผมก็เลยโอ้ไปกันใหญ่เลยฮะทอมเป็นแบบนี้มนเป็นเหมือนทอมไหมก็มีเกรงๆเหมือนกันเลยแต่ว่าของมนยังจะไม่หนักเท่าของทอมค่ะเพราะว่าเพลงนี้นี่ทอมเขาจะร้องนำแต่เราก็มีลายประสานและเป็นครั้งแรกโดยปัญหามันก็ต้องมีจริงๆแล้วการทำงานกับพี่ไก่สุธีแล้วก็พี่บอยก็เป็นอะไรที่เราอยากจะทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็เป็นเกียรติค่ะแฮปปี้ค่ะครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วเพลงที่ออกมาก็มีชื่อเพลงว่าหน่วงนั่นเองนะครับผมพูดถึงห้องอัดกันแล้วผมว่าเราขอลองไปดูกันหน่อยในแมสสถานที่เกิดเหตุอยู่ในLove Isนี่เลยใช่ไหมฮะลุยเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับรู้กันไปเลยดีกว่าเอกคันเนทุกวันชวนกันไปเอกคันเนนี่คือที่อัดกันจริงๆแล้วก็ในอัลบั้มที่เราอาจจะได้ฟังในอนาคตก็คงจะใช้ที่นี่แหละเป็นที่ทำงานกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะก็ได้ฟังกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นอัลบั้มเต็มตอนนี้ประมาณเดือนกันยายนนะครับกันยาโหจริงก็ไม่นานนะกะจะมีสักกี่เพลงครับในอัลบั้มนี้ถ้าเรามีเวลามากก็คงได้หลายเพลงอ๋อคือยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นสักกี่เพลงคิดประมาณ8เพลงแล้วตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนอกจากเพลงหน่วงแล้วก็ประมาณแต่งไว้ตอนนี้ได้ประมาณ 5% แล้วนะแบบนี้ก็ไม่ต้องยังไม่ต้องคาดหวังอะไรกันเลยครับนะฮะก็ตอนนี้ก็คือมีทัวร์คอนเสิร์ตมีอะไรด้วยเวลามันค่อนข้างจะน้อยยังไงก็อดทนรอแล้วก็อดใจรอกันไปก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีเพลงมาพอมาฝากกันด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ฝากกันหน่อยดีกว่าว่าสำหรับรูมเทอร์นี่นายตอนนี้เนี่ยตามผลงานที่เว็บไซต์ไหนยังไงบ้างครับอ่ะน้องมนค่ะก็มาพูดคุยกับพวกเราได้เหมือนเดิมนะคะขอเพลงกันมาได้ที่ www.facebook.com/roomthirty9fanpage นะคะTwitter ก็ได้ค่ะที่ @room39official แล้วก็แล้วใครจะเป็นคนอัปเดตนะครับส่วนใหญ่ Twitter จริงๆพวกเราอัปเดตกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วถ้าเป็น Twitter นี่จะเป็นมนต์ส่วนใหญ่ครับถ้าเป็น Facebook Fanpage เนี่ยจะเป็นพวกเราตอนสิ้นเดือนคงได้ดู MV ของหน่วงครับMV แล้วจะพอบอกความพิเศษกับ MV ตัวนี้ได้มั้ยเพราะถือว่าเป็นตัวแรกในชีวิตของ Room 39เลยนะจริงๆบางคนอ่ะบอกว่าภาพ MV เหมือนเคยเห็นเพราะจริงเราดูใน YouTube มาเยอะแล้วอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพคือมันไม่ใช่ MV มันเป็นการถ่ายเล่นๆเพราะฉะนั้นเราจะมีการหยิบธีมนู้นมาเล่นหรืออะไรแบบนี้มั้ยวันนี้เราได้พี่ต้นด้วยนะครับจะมาเป็นผู้กำกับในมิวสิกของวิดีโอของพวกเราด้วยนี่เราเลือกมาเองเลยป่ะฮะหรือว่าใช่ครับเราก็ดูการว่าอยากได้เป็นใคร
แบบนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วคาดว่าน่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่ฮะสิ้นเดือนมิถุนายนยังไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหมฮะยังครับอาทิตย์หน้านี่แหละครับอาทิตย์หน้าจะถ่ายแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเรารอติดตามนะฮะคาดว่าอีกไม่นานคงได้ดูกันก็รอฟังแล้วกันกับเพลงมีชื่อว่าหน่วงนี่คือซิงเกิลแรกของวงตรีนายนะครับผมก็วันนี้ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะอีกหนึ่งวงซึ่งผมคงไม่ต้องโฆษณาอะไรอีกแล้วนะครับก็ติดตามกันได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ตามช่องทางที่บอกกันไปแล้วก็หลังจากนี้คงจะมีเพลงใหม่ๆออกมาให้เราได้ฟังกันยังไงวันนี้ขอบคุณก่อนเลยนะครับสำหรับวงตรีนายครับขอบคุณมากครับสัปดาห์หน้ารอติดตามใหม่แล้วกันนะครับว่าสำหรับรายการเอกเนกของเราจะพาไปสัมภาษณ์ไปเจอกับศิลปินหรือว่าแขกรับเชิญท่านไหนเวลาเดิมครับวันพฤหัส20:30 น.ทางช่อง True Insight ฝากไว้ด้วยของเอกเนกแล้วก็มี Facebook เหมือนกันนะครับผมมากดไลค์กันได้มาเมนกันได้นะฮะที่พิมพ์ไปว่าเอกเนก TV ลาไปด้วยเพลงเพราะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Room 39ที่มีชื่อว่าหน่วงครับผมทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันทำให้ฉันนั้นทับตะขึ้นสวรรค์ถึงที่ยิ่งดีตรงนั้นถ้าจะแตะสวรรค์ถึงที่ยิ่งทุกครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสียงและทุกข้อความทุกครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าถามและเป็นห่วงฉันทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้นตายตรงนั้นแต่ติดที่ฉันไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับเธอที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันซึ่งในความเงียบเงาจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งครึ่งครึ่งกลางครึ่งในใจของฉันเพียงคนเดียวโอ้ทุกครั้งที่มือของเรานั้นได้มาสัมผัสทุกครั้งที่ฉันบอกความลับให้ฉันฟังก็ไม่ว่าหัวใจของฉันจะละลายตรงนั้นแต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รับเธอที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันเป็นความซึ้งและความเงียบเหงาเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งครึ่งกลางกลางครึ่งในใจของฉันเพียงผู้เดียวฉันไม่รู้ระหว่างเรานั้นคืออะไรและไม่รู้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่อีกนานแค่ไหนมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันเป็นความซึ้งและความเงียบเหงาจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งครึ่งกลางกลางจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งครึ่งกลางกลางครึ่งในใจของฉันเพียงผู้เดียวอึดอัดในใจของตัวฉันเพียงผู้เดียวแค่คน